หนึ่งเพลงนี้เลยนะคะจาก AB Normal โครเอเชียที่เพิ่งเจอกับฝรั่งเศสที่มาก่อนเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้เราไม่ต้องสวัสดีกันแล้วคุณผู้ฟังเช้านี้เราบังชูบังชูกันไปเลยนะคะกระมงอะไรบู๊เป็นแชมป์โลกไปที่เรียบร้อยแล้วกับฝรั่งเศสอีกหนึ่งสมัยยินดีกับเขาด้วยนะอ๋อใช่แล้วนี่วันนี้ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสคงจะอารมณ์ดีส่วนใครที่เป็นแฟนโครเอเชียอารมณ์ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะโครเอเชียเขาไม่ใช่แค่ยิงโกคนอื่นได้นะโกตัวเองก็ยิงได้เหมือนกันโอ้โหเจ็บแสบนี่ทำไมต้องแวะมันเหน็บเบาๆว่ะไม่เหน็บจริงเราก็เชียร์โครเอเชียรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเชียร์แบบมวยรองน่าเชียร์แต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขาเล่นสุดจริงๆนี่แหละจะทีมเล็กทีมใหญ่ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณเนี่ยเต็มที่กับมันหรือเปล่าส่วนหนึ่งเพลงเช้านี้ที่เปิดให้นี่คือขอใครสักคนลีโอพุทธอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเมสเซจมาบอกเราได้เลยค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงมากเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันก็ต้องคิดถึงเป็นธรรมดานี่คือคิดถึงคุณผู้ฟังแล้วก็คิดถึงเอมใช่ไหมคะ คิดถึงคุณผู้ฟังและเอมเนี่ยยังไงก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วลูก นะคะคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดถึงของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวเพลงเหมือนกันเพลงไหนที่คุณยังคิดถึงไม่ได้ฟังนานแล้วอยากจะฟังมีไหมคะหรือเพลงไหนที่โดนใจคุณอยู่ตอนนี้ อยากจะส่งให้ใครนะคะขอมาได้เลยเน้นย้ำว่า426-4885ค่ะใช่แล้วหรือว่าที่ Facebook Fanpage ของ 88.5 EDS ก็ได้หนึ่งเพลงที่คุณคิดถึงเหมือนกันนี่คือฝากรักแอนทิติมาค่ะยังไงจะรู้สึกง่วงยังไงให้พวกเราอยู่บำรุงแล้วกันให้กับแฟนๆหลายๆคนตอนนี้บางคนหลังไมค์มาค่ะวันนี้วันจันทร์ไม่อยากทำงานเลยแล้วบอกว่าโอ้โหคุณฟังเราเข้าใจความรู้สึกนั้นเชื่อเถอะว่ายังไงก็มีเราเป็นเพื่อนดูแลแน่นอนถูกต้องนะคะแล้วก็ที่แน่ๆชั่วโมงหน้าก็ยังมีเราและเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนนะมีทั้งโปเตโต้ทั้งสแตมอยากฟังเพลงไหนอีกบอกเราได้กับ EDS Hello Hello นุ่นเอมถึง10โมงเช้าค่ะกลับบ้านดีกว่าเออนี่ไงเพลงนี้เขาก็บอกอยู่ว่าเท่าไหร่ไม่จำบอกตัวเองเหมือนกันว่าเท่าไหร่ถึงไม่จำสักทีออกจากบ้านแค่5นาทีสายเนี่ย บอกตัวเองแล้วแบบลังๆพี่นุ่นมาก่อนเอ็มนะคะคุณฟังบอกเลยมาสแตนบายตั้งแต่ประมาณ7:15เออเป็นไงไอ้พูดได้ดีนะเนี่ยเผื่อเจ้าหนุ่มเจ้านายฟังอยู่หลังไมค์ว่ากันนี่แต่เป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังค่ะทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องรถติดนะคะบางครั้งเราเจอสิ่งไม่ดีมาเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าต้องทำตัวยังไงต่อไปแล้วก็เรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วทุกวันของเรามันไม่ใช่ว่าต้องทำดีกันวันแอนนิเวอร์ซารีทำดีวันเกิดแต่แนะนำเลยถ้าจะรักใครก็รักให้ดีที่สุดเหมือนหนึ่งเพลงนี้เลยนะคะจากพี่ตองภคารมัยค่ะจะรักให้ดีที่สุดค่ะเย็นๆนุ่มๆและนี่คืออยากจะมีเธอนั่นเองเราก็ PR ผ่านตรงนี้เลยนะคะว่าเอ็มก็อยากจะมีใครเหมือนกันเอ้ยอันนี้ไม่ได้ PR ลูกอันนี้เรียกว่าขายตรงขายตรงเลยเนาะ เป็น direct sale เลยนะคะ เหมือนกิจกรรมของเราเหมือนกันอันนี้มาขายกันตรงๆเลยใครที่อยากสวยอยากหล่อฟังทางนี้ให้ดีเพราะว่ารอบนี้ค่ะเราก็มีอีกหนึ่ง beauty item มาให้ถ่ายกันครั้งที่แล้วมันง่ายไปหน่อยเอ็มกับพี่นุ่นน่ะก็ไม่คิดว่าคุณฟังจะทายกันได้ง่ายขนาดนี้โอ้โหแล้วคนส่งมาแบบตอบมาคอมเมนต์มาถล่มทลายมากว่าคำตอบคือกระดาษซับมันมันเป็นเหมือนกันใบ้คำอ่ะรอบนี้เอ็มกับพี่นุ่นได้คิดให้มันยากกว่าเดิมละ ดังนั้นอยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมาเล่นกันหน่อยเพราะว่าถ้าทายถูกเนี่ยก็จะลุ้นรับแผ่นมาร์กหน้าจากไต้หวันฟรีๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มดีกว่าครั้งนี้จะสุ่มเลือกนะคะ1ผู้โชคดีค่ะจะตอบก่อนตอบหลังไม่รู้ถ้าคำตอบถูกต้องเหมือนกันคุณต้องมาพร้อมกับดวงสุ่มแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ติดตามก็ได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ค่ะ88กระจกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฉันสวยจังเลยมั้ยไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าส่งทันทีเลยค่ะเพราะสวยอยู่แล้วไม่เพราะว่าตื่นมานี่สภาพแบบแย่ยับมากใช่ไหมยับมากแล้วก็วันนี้ว่าจะไปนวดหน้าแล้วเดี๋ยวลองส่องกระจกสินวดเสร็จก่อนนะก่อนนวดอย่าเพิ่งดูอะไรก็คือนวดหน้าอะไรให้เสร็จก่อนหรือเติมแป้งไอไลเนอร์อะไรสักนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไม่งั้นดูไม่ใช่เราใช่ส่องกระจกแล้วมันใครอ่ะถูกนี่คุณแต่คุณเคยส่องกระจกแล้วสวยขึ้นป่ะต้องลองถามผู้ฟังแล้วแหละอันเนี้ยเพราะว่าเราให้คุณส่องกระจกจริงกิจกรรมของเราเนี่ยจัดขึ้นโหทุกช่วงดีเจนะจ๊ะเราจะให้แรนดอมโทรกลับไปหาคุณคนที่ลงทะเบียนมาแล้วให้ลองเลือกเปิดกระจกสิว่าคุณจะเปิดกระจกบานไหนกระจกวิเศษบอกค่าเธอใครก็ต้องมาถูกต้อง นี่แหละคุณอยากให้คุณมาลองเปิดกระจกกับเราที่หน้าใหม่นะฮะเปิดมาได้คำใบ้อะไรคุณอาจจะเดาถูกก็ได้ว่าเอ๊ะสิ่งนั้นคืออะไรตอบถูกรับไปเลยสูงสุด 5,000 เราก็รอแจกคุณฟังอยู่นะคะแล้วก็รับแล้วมารับได้เลยถูกต้องไม่ต้องรอ walk in มาที่คลื่นของเราได้เลยค่ะผู้ฟังกับหนึ่งเพลงซึ้งๆเพลงนี้เลยจากเคลียร์นะคะนี่คือสิ่งของมันเหมือนกับว่าถูก
โยนทิ้งขว้างเศร้าไปอีกอันนี้มันก็เศร้าไปนิดนึงนะจริงๆอย่าไปคิดว่าเลิกกันมันคือการโยนทิ้งขว้างเลยมันแค่คนเราเข้ากันไม่ได้ก็ไปหาคนที่เขาเกิดมาเพื่อเราอีกครึ่งนึงละกันเขาบอกว่าเราจะโคจรไปสู่สิ่งที่ใช่เสมออะไรไม่ใช่มันก็จะหายไปจากชีวิตเนี่ยแหละค่ะแต่เราไม่หายไปนะคุณผู้ฟัง นุ่นเอมเดี๋ยวกลับมาเจอกันแบบนี้พรุ่งนี้8 โมงเช้าถึง 10 โมงค่ะ